สวัสดีครับช่องภูผาเมยเหมือนเดิมนะครับวันนี้มากับลุงเพลินเหมือนเดิมนะครับปลูกกล่ำปรีอินทรีย์นะครับสวัสดีครับลุงเพลินครับสวัสดีครับวันนี้ลุงเพลินจะพามาดูผลผลิตที่ลุงเพลินปลูกไว้20กว่าวันนะครับปลูกด้วยอินทรีย์นะครับไม่ใช้สารเคมีนะครับแต่ว่าปลูกแบบธรรมชาตินะครับปลูกแบบธรรมชาติลุงเพลินกำลังทำอะไรฮะลุงเพลินทำอะไรครับกำลังจะหาหนอนเพี้ยครับหาหนอนนะครับเพี้ยนะครับจะมีหรือเปล่ามีไหมลุงไม่เห็นครับมีไหมครับไม่เห็นมีเลยครับโอ้งามมากผักคุณลุงเนี่ยครับผมงามมากแบบธรรมชาติเนาะใช้น้ำหมักใช้น้ำหมักควันไม้แล้วก็อะไรอีกใช้น้ำหมักควันไม้แล้วก็กาแฟมีหลายๆอย่างนะครับน้ำหมักใบสะเดานะครับพริกนะครับดูไม่มีใบไม่แหว่งเลยเนาะลุงเนาะใบไม่แหว่งเลยคุณลุงทำนี่เรายังไม่ได้ฉีดBT ก็ไม่ได้ฉีดนะครับBT ก็ไม่ได้ฉีดแล้วก็ไส้เดือนฝอยก็ไม่ได้ฉีดนะครับแต่เราก็จะฉีดเหมือนกันนะครับนี่ได้20กว่าวันนะครับเราทำเพื่อเป็นแปลงทำรับประทานแล้วก็จำหน่ายถ้าหาใครจำหน่ายนะครับเป็นผลิตผลที่มีคุณภาพนะครับไม่อันตรายนะครับต่อร่างกายนะครับนี่คุณลุงปลูกเองนะครับถึงจะไม่งามมากนะครับแต่ก็ได้คุณภาพนะครับคือไม่มีแมลงนะครับคุณลุงกำลังหาตัวหนอนนะครับไม่เจอไหมคุณลุงไม่เจอครับผมเนี่ยครับคุณลุงก็พิสูจน์ให้ดูนะครับว่าไม่เจอตัวหนอนนะครับคุณลุงมันฉีดพ่นกี่วันฉีดพ่นครั้งหนึ่ง2วันถึง3วันไหมก็ประมาณนี้นะครับถ้ามันระบาดมากนะก็ฉีดทุกวันเนาะครับผมแต่ผสมน้ำหมักของเราเบาบางลงหน่อยแต่เราฉีดพ่นทุกวันได้นะครับคุณลุงท้าพิสูจน์ไม่ใช่พูดลอยๆนะครับคุณลุงทำให้ดูแล้วนะครับวันนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆ นะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่ามีประโยชน์นะครับวันนี้ช่องภูผาเมยและคุณลุงเพลินนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับวันนี้อย่าลืมติดตามนะครับที่เพื่อจะได้ชมคลิปดีๆของเราต่อไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผม